ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับต้องบอกว่าเบรกนี้นะครับเราเปิดรับสายนะฮะแล้วก็ Element เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่อยู่ร่วมกับรายการเรานั่นคือร้านดีเจริญยนต์นั่นเองคือว่าเป็นร้านบิ๊กไบค์มือสองนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถมือสองคุณภาพดีหรือเป็นการเริ่มต้นที่ชาวไบเกอร์มือใหม่นะครับอยากที่จะแบบขี่บิ๊กไบค์แต่ยังงบไม่ถึงนะครับมีงบพอประมาณก็ติดต่อไปที่ทางร้านดีเจริญยนต์ได้ครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นร้านที่รับซื้อและขายรถที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับไม่ซื้อรถที่มีอุบัติเหตุแค่ล้มแปะเขาไม่อยากเอานะวันนั้นผมไปสัมภาษณ์มาทำไมคุณเบนซ์แค่รถล้มแปะนิดเดียวก็บอกบางทีล้มแปะมันก็มีผลกับเรื่ององศาสต็อปเรื่องของวงกลวงเลี้ยวอาจจะมีผิดเพี้ยนแล้วก็ทำให้รถเสียศูนย์ได้เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามจะไม่ซื้อรถที่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถล้มเลยส่วนออปชันที่ติดมากับรถเนี่ยถ้าซื้อแล้วติดมายังไงก็ขายไปอย่างนั้นก่อนขายแน่นอนครับจะมีการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟดูแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะครับราคาก็เทียบว่าจับต้องได้ไม่แพงมากพร้อมกับจัดไฟแนนซ์ให้เลยนะครับมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรคุยกันก่อนได้นะครับว่าวันนี้ไม่ถึงนะสเตตเมนต์เป็นยังไงพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายไม่จำเป็นต้องเราไม่ขายอย่างเดียวนะครับดีเจริญยนต์ขายด้วยซื้อด้วยคุณต้องการขายรถเทิร์นรถแลกเปลี่ยนต่างๆเปลี่ยนขยับซีซีจาก250เป็น600จาก600เป็น1,000อะไรเงี้ยจาก1,000เป็น1,400ก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็หาส่วนต่างนะครับยอดจะเติมไหมหรือว่าเอารถซีซีสูงไปซื้อรถซีซีต่ำต้องมีได้เงินเพิ่มกลับมาไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับไปชมได้ทางเว็บไซต์ครับ www.dbigbike.com แล้วก็ทาง Facebook นะครับพิมพ์ง่ายๆครับภาษาไทยดีเจริญยนต์ก็จะมีเรื่องราวของรถใหม่ที่เข้ามาอัปเดตรถปีอะไรมีออปชันอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ไหนอะไรยังไงสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเพราะว่าที่นี่นอกจากซื้อรถหลักเราไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเรามีที่ว่ารับประกันหลังการขายด้วยไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเลยเพราะหลายเจ้าที่บางทีรถมือสองเนี่ยพอซื้อไปแล้วเนี่ยพอออกจากร้านปุ๊บก็ปิดวารันตีเลยเรียบร้อยคุณจะไปทำอะไร3วัน4วันรถเสียไม่รับแต่ที่นี่ยังรับอยู่นะครับมามีปัญหาอะไรกลับมาคุยกันซ่อมให้มีเรียกว่ามีช่างผู้ชำนาญงานแล้วก็ในเรื่องของดูคติเขาบอกที่นี่เก่งมากมีเดสโบเช็คมีอะไรต่างๆเหมือนศูนย์บริการของเดสเครื่องมือครบเลยนะครับเพราะนั้นถ้าใดสนใจนะครับอยากได้รถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีนะครับราคาจับต้องได้พร้อมกับจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับเชิญไปดูแล้วก็ไปเข้าไปค้นหาได้ที่เพจดีเจริญยนต์หรือเข้าไปที่ร้านนะครับอยู่เส้นถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับก็หาง่ายๆติดถนนเลยนะครับในเบรกนี้ครับต้องบอกว่ารับสายนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร025309496-98นะครับแล้วก็ SMS 48272ครับพิมพ์4แล้วก็เป็นวรรคตามด้วยข้อความได้เลยนะครับหมอวันนี้อยู่กัน2คนโอ้โหเหงาโทรมาชวนคุยกันหน่อยก็ได้นะครับพี่บอมไปงานแถลงข่าวโทรเข้ามาตะกายใช่วันนี้มีงานแถลงข่าวมีกลุ่มกิจกรรมของ Immortal แล้วก็งานแถลงข่าวของ Asia Road Racing ที่จะมาจัดในบ้านเราในเดือนหน้านะครับช่วงของกลางเดือนผมไม่แน่ใจวันที่18 19มีนาคมหรือเปล่า14 15เหรอประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นกลางเดือนนะครับจะเป็นการแข่งขัน Asia Road Racing ซึ่งมีนักแข่งไทยทั้งทีม Yamaha HondaSuzuki นะครับก็เรียกว่าเป็นนักแข่งระดับหัวแถวเพราะล่าสุดก็เพิ่งพรีซีซั่นไปที่เราคุยไปเมื่อตอนเบรกแรกนะครับก็มาดูการแข่งขันในโฮมเรสบ้านเราบ้างนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในรุ่น600ผมการันตีได้ว่าต้องมีโพเดียมแน่นอนเพราะว่าเดชาไกรศาสตร์นั้นก็ลงทำการแข่งขันด้วยเขาสร้างผลงานไว้แล้วใช่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่ป่ะและที่สำคัญคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามหนึ่งประเทศเนี่ยเขาจะให้จัดแค่สนามระประเทศครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษสองครั้งต้นปีแล้วก็ปลายปีนั่นแหละครับเป็นสนามปิดด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคยได้ข่าวมาจากวัวทูไบว่าดอนน่าเองก็อยากจะจัดที่เมืองไทย2ครั้งเหมือนกันอยากจะลองจัดตอนช่วงปลายปีเพราะว่าต้นปีนี่ร้อนเหลือเกินใช่แต่ปลายปีก็กลัวฝนอีกใช่ไหมแหมขนาดเซปังยังกล้าไปจัดใช่ป่ะเซปังก็เจอฝนนะครับก็มาลองดูแล้วกันว่าจะลองช่วงสนามฝนตกที่ช้างเป็นยังไงยังไม่มีใครลองเหมือนกันไม่มีใครลองไม่มีใครลองเคยลองเราเคยลองตอนที่ไปเทสอาร์สามป่ะผ
ผมมีฝนตกปล่อยอ๋อใช่ใช่ปล่อยเสียวอยู่เหมือนกันนะครับสนามนั้นต้องบอกว่างานนั้นต้องบอกว่าเป็นงานเทสยามาฮ่า R3 แล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นการเทสตอนเย็นด้วยแล้วก็เป็นการเทสระบบไฟของสนามช้างโอ้ยก็สรุปว่าเต็มคืนใช้ได้คือนะเขาก็อยากจะให้จัดแข่งคืนให้ได้ก็ลองดูทำเหมือนกาตาร์เหรอใช่จะไหวเหรอก็ตอนแรกคือจุดบอดคือสปอร์ตไลท์ที่สองกับบอลแท็กเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุสไลด์ไปเนี่ยคือหายเลยหายไม่เห็นหายไม่เห็นซึ่งถ้าเผื่อว่าทำเหมือนกาตาร์จริงเนี่ยสปอร์ตไลท์จะไม่ได้ส่องเฉพาะบนแทร็กเท่านั้นใช่มันจะต้องส่องไปบนลานอฟแอเรียเลยอ้าวโอ้โหว่าแล้วก็มีสายเข้ามาสวัสดีครับคุณปานสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะสอบถามว่าตอนนี้ผมใช้คาวา KLSU ครับครับ250ครับครับสวัสดีครับครับผมแล้วคันเนี้ยคือผมสูงแค่165ครับแล้วรู้สึกว่าเวลาเข้าป่าแล้วมันสูงอะครับพี่หนักเท่าไหร่ครับล้อเอ็มหนักเจ็ดสิบประมาณ7075ครับล้อแล้วจะแล้วเวลาพี่นั่งไปช่วงหลังไม่ยุบบอกพี่ช่วงกลางยุบฮะเออขย่งใช่ไหมขย่งมันขย่งต้องสองครั้งขย่งเวลาเข้าป่าแล้วมันรู้สึกไม่มั่นใจมันอย่างนั้นแหละจริงๆมันโหลดได้นิดหน่อยแต่จริงๆไม่ควรจะโหลดมันโหลดคือตอนนี้ผมโหลดหน้าไปแล้วนิ้วหนึ่งครับแล้วหลังก็ยังไม่ได้โหลดหลังมันต้องเปลี่ยนโชคเพราะว่าถ้าเปลี่ยนระบบกระเทือนหลังนะมันจะมีผลต่อเรื่องของการซับแรงกระแทกเวลาที่เราไปลุยนะอ๋อครับครับถ้าเผื่อว่าแบบเป็นโหลดไม่เปลี่ยนนะจริงๆมันควรจะเปลี่ยนถ้าพี่อยากจะถ้าทั้งหน้าโหลดได้แต่หลังต้องเปลี่ยนหลังต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันสั้นใช้ของอะไรครับเปลี่ยนให้มันสั้นลงโอ้โหมีหลายยี่ห้อพี่ไวท์เอสก็ได้คือเราต้องบอกเขาจะไม่ว่ากลับมาใส่รถใช่ครับมันจะเป็นรุ่น KLX แต่ว่ามันจะมีความสูงความยาวแล้วแต่แล้วถ้าเกิดว่าผมไปใช้ตัว140ไอ้150ตัวที่เล็กกว่านี้ล่ะไอ้ตัวโชคของตัว KX 150ป่ะเหรอเออมันเป็นกระเดื่องว่ามันใช่เป็นกระเดื่องเหมือนกันได้เหมือนกันได้ไม่คือผมเปลี่ยนคันน่ะอ๋อเปลี่ยนคันโหอารมณ์เปลี่ยนเลยขับ250ขับ150มันเติมไม่มันเหมือนกันนะก็นั่นสิแล้วอีกอย่างไอ้ตัวนั้นนี่คือระบบกระเทือนมันจะลุยโหดไม่ได้เหมือนตัว250ครับมันคนละเรื่องใช่ไหมครับใช่พี่เตี้ยวผม3เซนเองผม168ขี่ผิวเลยจริงๆพี่ขี่บ่อยๆมันจะสนุกเพราะว่าบางทีพยายามจะเอามันให้อยู่แต่คันนี้ คือหมายว่าตอนนี้รู้สึกว่าโชคหน้าของผมอ่ะมันแข็งด้วยอ๋อมันต้องอย่างนั้นมันปรับยังไงฮะปรับตรงไหนจริงๆมันจริงๆตัวนี้มันปรับได้ครับแต่ว่าปรับได้มันต้องอยู่ที่เราต้องมันพูดยากมันต้องปรับคนที่ขี่ออฟโรดบ่อยไหมครับก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากผมขี่จักรยานมั่งบิ๊กไบค์มั่งแล้วก็เข้าป่าบางครั้งจริงๆลุยป่าเท่าไหร่นะพี่แถวเพชรบุรีเนี่ยฮะหนองยะป้องเนี่ยครับอ๋อเพชรบุรีหนองยะป้องจริงๆแล้วถ้าแบบเดือนหนึ่งใช้ทีใช่ไหมแล้วแบบพี่มีรถคันอื่นใช้ด้วยพี่ก็ปรับเซตในสภาพที่ลุยไปเลยดีกว่าเพราะเวลาที่แบบพี่ขี่ทางดำอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยได้ขี่ตัวนี้อยู่แล้วนี่ใช่ป่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ปรับตัวลิงครับพี่ถ้ามันหนาไปอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าการปรับเซตของเดิมเนี่ยมันเกินขอบเขตที่พี่ต้องการแล้วเนี่ยพี่ไปไล่น้ำมันใหม่ก่อนเปลี่ยนเบอร์น้ำมันใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปโมอะไรมากนะครับครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสเปอร์ไปหมดแล้วครับโหพี่ถ้าขับ250แล้วมาเปลี่ยน150เดี๋ยวพี่อย่าผมขอร้องพอเวลาเติมมันเลขมันไม่ถูกใจมันไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเมคือล่าสุดผมไปเทสตัว150มาก็คือจริงๆก็เหรอแล้วที่ตะโกนไง BF ใช่อ๋อสรุปว่าผมต้องเปลี่ยนช่องหลังใช่ไหมครับเปลี่ยนพี่เปลี่ยนถ้าพี่จะให้เตี้ยลงนะเปลี่ยนช่องหลังมาสักนิ้วนึงอ่ะพอแล้วเพราะว่ารถพวกนี้มันต่ำมากไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะลุยอุปสรรคต่างๆทำไมเขาถึงทำให้รถมันสูงท้องมันลอยอ๋อใช่ครับใช่ไหมเวลาเราเติมคันเร่งโดดไปอย่างเงี้ยพอหน้ามันต่ำพอหน้ามันตกตุ๊บเนี่ยท้ายมันลงด้วยมันยุบปุ๊บเจอก้อนหินใหญ่กระแทกบ่อยๆแข็งใช่มันไปโดนแข็งเข้าเลยใช่แต่จริงความสูงไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราขี่เราไม่ถึงขนาดแบบไปลุยแบบเหมือนกับการแข่งขันเนาะแต่มันก็อย่างว่าแหละไปเจอบางทีขับไปจุ๊บจอดปุ๊บเขาเรียกว่าแผ่นดินหายอ่ะมันจะเป็นหลุมเหยียบไปแล้วมันไม่เจออะไรมันแววมันก็หายผมก็เคยเป็นอันนั้นก็ต้องยอมเขาเรียกแผ่นดินหายถ้าจะกิ้งอย่างนั้นก็ต้องยอมเพราะว่าพวกเราก็ผ่านกันมาการจอดรถการจะขี่ในป่าเนี่ยพี่เรื่องของสายตามันสำคัญล้มพอล้มทีสองทีเนี่ยโอ้โหมันเลยยกขึ้นมันยกไม่ขึ้นไงโอ้ยมันเหนื่อยแต่ว่าขี่มันสนุกเวลาขี่มันสนุกไงชอบไงแต่บางทีเวลาจอดเราต้องมองว่าเฮ้ยตัวเรามันขนาดนี้ขาเราขย่งเราต้องหาเหลี่ยมหามุมไปจอดอันนี้มันก้อนหินก้อนนึงอ่ะเนิน
จอดขนาบข้างเล็งไว้ก่อนเล็งไว้อย่างงี้เล็งไว้เล็งไว้ใช่เล็งไว้ก่อนไม่ให้อยู่ไปถึงบางทีผมใหม่ๆไปขี่ไปเลยเพื่อนจอดแล้วก็จอดบ้างพอขาลงปุ๊บแผ่นดินหายมันเป็นหลุมจังหวะเป็นหลุมบางทีแผ่นดินหายอ่ะมันไม่เจอเลยมันไปแล้วมันฟุบไปเลยอย่างเงี้ยพี่ขี่รถประเภทนี้นะแล้วยิ่งขี่แบบเป็นแนวเอนดูโร่นะพี่ถ้าเวลากิ้งกึ้งอะไรพี่อย่าไปอายพี่มันกิ้งทุกคนละพี่ไม่มีใครมันไม่อายแล้วจะเหงื่อมันแตกเวลายกรถเหนื่อยใช่มั้ยเออว่าแล้วจริงๆมันสนุกนะผมยังชอบขี่เข้าป่าสนุกฮะสนุกฮะขี่กับเพื่อนหลายคันเนี่ยสนุกดีช่วยกันมันฝึกให้เรามีความฟิตด้วยขอบคุณมากนะครับผมยินดีครับผมติดกันปานครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีด้วยครับที่หนองยะป้องครับเป็นแฟนสไตล์ดูโร่จริงๆสไตล์ดูโร่ขี่สนุกนะผมชอบแต่เวลาขับขี่ต้องเตือนนิดนึงว่าคนที่ขับขี่ดูโร่จริงอุปกรณ์ต้องพร้อมในเรื่องของไรดิ้งเกียร์กาดศอกกาดเข่านะครับต้องรองเท้าถุงมือหมวกกันน็อกเพราะว่าเข้าป่าไปเนี่ยกิ่งไม้หรืออะไรต่างๆไปคันหน้าคันหน้าปั่นเศษหินเศษดินขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณแหมแบบว่าไปลุยๆแบบว่าไม่ใส่เลยดีๆขึ้นมาตาเตอร์ไปแล้วนะไม่มีกาดแฮนด์ดีดโป๊ะนี่นิ้วหักหลายๆคนแล้วนะบางทีไปชนกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยพวกนี้อุปกรณ์มันต้องครบนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขับขี่ให้มันสนุกไอ้กิ่งไม้ไม่เท่าไหร่เจอไอ้ขอนไม้ไอ้ขอนไม้อยู่ข้างล่างเลยไอ้ขอนไม้ที่มันอยู่ระดับเดียวกับคอเนี่ยขี่ๆอยู่หันไปมองเพื่อนหันมาตึ้งนู่นน่ะใช่ไหมกองอย่างนั้นมันต้องพร้อมนะครับลองมาหมดแล้วรองเท้าสำคัญสุดเลยใช่เพราะมันช่วยล็อกข้อเราอย่างดีเวลาลงหรือที่บอกที่บันดินหายหรือล้มต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีรองเท้าล็อกไว้เนี่ยข้อมันพลิกโอกาสที่หักจะมีเยอะและหลายคนยังหักเลยนะที่มีรองเท้าอย่างเงี้ยก็หักได้เหมือนกันเพราะว่ามันล้มแรงจริงเพราะนั้นอุปกรณ์เซฟตี้ไรดิ้งเกียร์ต่างๆมันจะเป็นรองเท้าถุงมือกาดเสากาดเข่ากาดศอกแล้วก็หมวกต่างๆแล้วก็ก็อกเกิลเนี่ยแว่นน่ะควรจะมีให้พร้อมประสบการณ์ตรงเลยนะที่ไปเชียงใหม่ปรากฏว่าขี่แบบเป็นเหมือนกับขี่แบบแบกกล้องไปอ่ะแล้วปรากฏว่าเจอทางฝุ่นมาเยอะแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะโชคดีนะที่แบบว่าเอารองเท้าวิบากมาใส่ครั้งแรกปกติเราจะใส่รองเท้าเรซซิ่งนั่นแหละเพราะแบบใส่กลับกันด้วยไม่กลับไม่กลับปกติเราแบบว่าใส่เรซซิ่งก็พอมั้งเพราะว่ารองเท้าเรซซิ่งมันจะเบากว่ารองเท้าวิบากใช่ปรากฏว่าวันนั้นนึกเอะใจอะไรไม่รู้สั่งรองเท้าวิบากเอาวะวันนี้ลุยเยอะปรากฏว่ามันลื่นอ่ะลื่นแล้วแบบลงเนินอ่ะปรากฏว่ารถทับขาแล้วก็ลากไปอ่ะโอ้โหถ้าไปล้อแล้วถ้าเป็นรองเท้าเอิร์นแล้วก็นะมึงอยากจะคิดถึงเลยมันงั้นไม่ได้มานั่งไม่ใส่อนิสุกะไม่ได้นะขี่วิบากใส่อนิสุกะไม่ได้นะต้องใส่เป็นรองเท้าเรซซิ่งเป็นเรซซิ่งบูทใช่นะครับบูทตรงสูงครับก็ยังเปิดรับสายนะมาเอ็นเตอร์เมดแรกของเรานะครับในวันนี้ทัวริงครับแอดเวนเจอร์เอ็นดูโร่ต่างกันอย่างไรจริงๆมันก็คล้ายๆกันหมดนะคล้ายนะครับทัวริงแต่ทัวริงนี่จะต่างรถทัวริงนะครับเขาบอกคำว่าทัวริงคือการขับขี่ท่องเที่ยวก็คือว่าเป็นรถที่ใช้ถนนทั่วไปมากที่สุดอาจจะมีลงดินก็คือว่าเป็นดินอัดนิดหน่อยดินลุกลังเข้าหมู่บ้านอ่ะแค่นั้นแหละยกตัวอย่างเช่นตัวไหนเดียแซด650อ่ะกึ่งๆสปอร์ตทัวริงสปอร์ตทัวริงนะก็คือเป็นแนวมีแฟลริงอยู่แล้วก็ยกแฮนด์ขึ้นมาสูงนะครับแอดเวนเจอร์แนวไหนแอดเวนเจอร์พวก GS ทั้งหลายแอฟริกาทวินวีสตอมอย่างเงี้ยFirst Seatครับซึ่งเป็นรถที่พร้อมที่จะบุกตะลุยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าป่าครับแล้วก็การขี่ทางดำแต่การเข้าป่าไม่ใช่ว่าเป็นป่าแบบมีหินมีอะไรใหญ่ๆไปลุยอย่างนั้นไม่ใช่นะเพราะว่าวงล้อรูปเรียกว่ายางมันไม่ซัพพอร์ตเอเวนเจอร์มันจะเป็นแนวชูททางตรงแล้วก็สไลด์กว้างๆขี่เข้าป่าจริงๆแล้วมันทางดินยาวๆซ้ายก็ซ้ายยาวๆไม่ใช่แบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะด้วยบอดี้ของรถเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของการที่เลี้ยวเพราะว่ารถเอเวนเจอร์มันรถใหญ่เวลาเลี้ยวด้วยน้ำหนักเลี้ยววงแคบแล้วไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะนั้นอย่างปริตากาเห็นไหมนั่นสไตล์ของเขาต้องแบบชูกันยาวๆไปเป็นสิบโลสิบโลเลี้ยวคือว่าเลี้ยวกว้างๆไม่มีว่าพับไปไม่มีนะครับแล้วก็เอ็นดูโร่นี่แหละเทโลคือเนี่ยเมสซาคูนี่ไง KLS 210นะฮะแล้วก็ CIF 250L รถแลนดี้ต่างๆ CFL แลนดี้เนี่ยนะครับแลนดี้นี่ก็เกือบๆเพราะแฮนด์ก็สูงกว่านิดนึงก็จะเป็นรถสูตรต่างๆรถสูตรใช่รถสูตร YZF CRF KX อะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นรถรถวิบากนี่แหละที่เอามาใส่ไว้ไฟหน้าใช่นั่นแหละพร้อมลุยแล้วลุยยังไงลุยแบบทางที่มันวิบากจริงโดดเนินลงหลุมลุยน้ำลุยก้อนหินกวดทรายต่างๆที่มันเป็นอะไรที่มันวิบากต่างๆเนี่ยรถ Enduro เนี่ยมันจะสามารถที่จะไปกับมันได้ใช่แต่ที่บอกคือรถ Enduro มันก็มาจากรถวิบากที่เอามาใส่ไฟหน้าไฟท้ายเพราะว่ามันขี่กันแบบลุยป่าเส้นทางคืนธรรมชาติครับข้อจำกัดเขาก็มีที่อย่างแรกตรงที่มีการเอาระบบไฟเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นรถสูตรเพียวรถสูตรเพียวเนี่ยในเรื่องของระบบไฟด้วยระบบกระสะเทือนด้วยมันจะไปโดดลอยสูงๆเราวิบากไม่ได้แต่ทรงมันทรงเดียวกันใช่แต่ที่จริงถ้าท้ายโดดได้คือก็ต้องเซตเพิ่มเซตเพิ่มเพื่อรองรับการขับขี่แต่ว่าก็จะมีข้อเสียเรื่องของทางดำเพราะว่าวงล้อเขามันเป็นล้อยางมัดเป็นหนามที่สูง
ขี่ทางตรงๆอ่ะก็แค่กุกกักกุกกักอยู่แล้วถ้าใช้ความเร็วในโค้งไม่ต้องกลัวเลยครับไปเก็บตรงนู้นเลยฮะโค้งนี่ไปมันเลี้ยวไม่ได้มันเลี้ยวลำบากเลี้ยวช้าๆได้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องยางแล้วเราก็ให้ความรู้ในเรื่องของยางบางคนถามว่าทำไมยางสลิกอ่ะขี่กันไปได้ไงยางไม่มีดอกนั่นนะฮะตัวเกาะเลยนะแต่มันต้องซัพพอร์ตกับพื้นแอสฟัลต์ถนนด้วยนะเพราะว่าทำไมยางสลิกถึงเกาะเพราะว่ายางสลิกเนี่ยไม่มีร่องอะไรให้เป็นช่องว่างระหว่างพื้นกับยางมันจึงเกาะมันจึงแบบว่าสัมผัสพื้นเต็มแต่ยางเรเดียลยางเรเดียลเนี่ยก็คือไปอยู่สกายเร็วนี้ก็คือบางอย่างที่มีดอกอันนั้นอ่ะคือมันเหมาะที่จะใช้การใช้งานไม่ต้องมีการรีดฝุ่นรีดน้ำนะฮะไม่ให้แบบว่ามาอยู่เพราะว่าพื้นถนนทั่วไปที่เราใช้ทุกวันนี้มันมีทุกอย่างเลยเศษหินเศษกรวดน้ำต่างๆเพราะถนนทั่วไปมันเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอฝนตกเมื่อไหร่ตรงนี้เศษปุ่นเศษหินที่มันตกบนถนนมันก็ต้องมีการซัพพอร์ตในเรื่องของการเอาล่องยางเนี่ยไปหลบเพื่อให้สัมผัสหน้ายางบ้างแล้วก็ไปหลบล่องหลบน้ำต่างๆบ้างแต่สลิกถามว่าขี่บนถนนได้ไหมขี่ได้แต่ถ้าไปเจอทรายเจอน้ำก็บันเทิงเหมือนกันบันเทิงเหมือนกันเขาถึงมีแบบว่าเอาสลิกมากัดดอกใช่ประมาณนั้นก็ลงทุนแพงหน่อยแล้วก็มาเอาตัวแซะดอกทำเป็นดอกล่องก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นบางรุ่นที่ซัพพอร์ตในเรื่องของกึ่งเป็นยางกึ่งสลิกอย่างของไดโบเขาเนี่ยพิเรลลี่เนี่ยเขาก็มีนะอย่าง IRC เขาก็มีที่เป็นตัวท็อปของเขาอ่ะเขาก็มีนะครับก็แต่ราคาค่อนข้างจะสูงก็แล้วแต่จะชอบนะความปลอดภัยโดยราคาที่มันสูงขึ้นแต่มันก็หมดเร็วไงคอมปาวมันนิ่มไงเมื่อบดถนนไม่เยอะเนี่ยมันเนื้อยางมันบดไปเรื่อยๆมันก็หมดเร็วกว่ายางที่เป็นสตรีททั่วไปเพราะฉะนั้นอยากจะหนูก็ลงทุนหน่อยอยากจะรออยากจะหนึบก็ต้องลงทุนนิดนึงนะครับเอ็นเวสต์ต่อไปโหวันนี้สายวิบากมาเยอะระหว่างวิบาก KLX 250 Detackerเดี๋ยวตกลงยังไงวิบากเลยมันดีเทคเกอร์งงดีเทคเกอร์ไม่ใช่วิบากดีเทคเกอร์มันแนวซุปเปอร์โมตาร์ดนะครับเอาค่อยว่ากันกับ CIF 250L หรือมีอะไรหรือ M แน่เลยอ่ะมันอ๋อรู้แล้วเข้าใจละตัวไหนได้เหมือนกันครับเรื่องในชีวิตประจำวันเอาง่ายๆจะเป็นดีเทคเกอร์หรือจะเป็น KLX มันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันจะเป็น CIFL หรือ CFM มันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเพราะนั้นตัดตรงนี้ไปมันต่างกันที่วงล้อนั่นเองใช่นะทีนี้ก็เอาตัดเรื่องวงล้อไปแล้วทีนี้เอาตัวล้อมาคุยกันละไม่วงล้ออย่างเดียวระบบเบรกด้วยเบรกหน้าบอกอาจารย์เบรกกิ้งที่มันใหญ่เล็กจริงๆแล้วมันเอาตรงเนี้ยถ้าเราจะพูดกันตรงนี้ว่าใช้แบบไหนดีกว่าความต้องการของคุณเข้าป่าหรือใช้งานทั่วไปเพราะว่ายามันก็บอกอยู่แล้วแท็กเกอร์กับตัว M ที่เป็นโมตาร์ดรหัสเขาเนี่ยมันก็คือล้อทางเรียบใช้งานบนทางเรียบทั่วไปลงดินได้บ้างแต่ไม่ใช่ทางฝุดทางวิบากแต่ถ้าเป็นพวก KLX นะครับกับตัว CRF 250L เนี่ยซึ่งรองรับในเรื่องของ Enduro เนี่ยมันเป็นยางที่มีดอกมันก็พร้อมที่จะบุกตะลุยบนเส้นทางที่มันขรุขระที่เป็นทางวิบากเออเนี่ยเอาง่ายๆตรงนี้นะใช่ไหมก็จริงอ่ะเอออ่ะมีสายเข้าสวัสดีครับคุณสมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับพี่อยากจะได้ข้อมูล T120 นะครับของไทอัมนะครับไทอัมครับ T120ครับผมพี่จะชอบตัวนี้บอนวิวฮัลโหลอยู่ไหมครับฮัลโหลครับขออยากทราบว่ารีเสียงทีวีก่อนพี่รีเสียงทีวีครับครับได้ครับรีเสียงทีวีก่อนครับแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์ครับผมเสียงก็ดีเลยดีเลยไปละตัวบอนวิวก็เป็นรถของไทอัมซึ่งสัญชาติอังกฤษครับครับเป็นรถ2สูบนะครับตัวนี้บอกว่าเป็นรถถ้าใครชอบในเรื่องของเรียกว่าอะไรความที่เป็นรถคลาสสิกที่เป็นอมตะเพราะว่าตัวนี้ก็มีอายุอนามานค่อนข้างจะนานย้อนยุคแน่ย้อนยุคแล้วเครื่องยนต์เขาเป็นอมตะสูบตั้งของเขา2สูบออกข้างนะครับก็เรียก2สูบเรียงนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ของรถที่ไม่ใช่เรื่องของความเร็วมาเป็นหลักมันเป็นรถที่การขับขี่ใช้งานแบบชิวๆแล้วก็การเดินทางเนี่ยครอบคลุมบ้างแต่ว่าในเรื่องของความเร็วถ้ามันเกิน140ไปแล้วเนี่ยไม่มีความสุขละด้วยรถที่มันไม่มีอะไรมาเป็นแอโรไดนามิกนะครับเป็นรถแฮนด์บาร์มาปุ๊บเจอไฟหน้าเจอถังน้ำมันเลยการที่เราความเร็วที่มันเกิน140ไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับลมที่มันปะทะกลับมาจากเราเนี่ยมันมากมันเยอะเพราะนั้นพอเราขับไปสัก140 150เนี่ยโหแรงปะทะมันเหนื่อยจากรถที่นั่งจากสบายเนี่ยถ้านั่งคลาสสิกรถมันสบายๆเราต้องมีการก้มตัวเพื่อจะสู้กับลมแล้วมันค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะนั้นเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแบบเพื่อให้คุณใช้ความเร็วสูงแต่มันเป็นสมรรถนะที่การขับขี่ที่แบบชิลๆอ่ะไปเรื่อยๆกินลมชมวิวดูทิวทัศ
นะครับไม่ใช่ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่300โลคุณอัดตะบ้อตะบึงไป300โลจนลืมดูข้างทางว่ามีอะไรที่มันสวยงามบ้างธรรมชาติทุ่งนาเขียวขจีมันเป็นรถสไตล์นั้นมากกว่ามันถูกผลิตขึ้นมาให้แบบขี่ชิวๆครับผมถึงแม้ว่า CC จะเยอะก็ตามนะครับส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังทอร์กที่ดีมากครับเพราะว่าเครื่องยนต์เขากำลังค่อนข้างจะสูงแล้วมีแค่2สูบนะครับในเรื่องของรอบต้นกับรอบกลางเนี่ยค่อนข้างจะดีอย่างที่คาแรคเตอร์เขาบอกว่ารอบปลายๆยาวๆเนี่ยมันจะมันเดินแบบตันๆแต่ถ้าช่วงของรอบต้นและรอบกลางเนี่ยดีในเมืองเนี่ยสนุกผมว่ามันใช้คำว่าตื้อเลยแหละคือพอบีบไปปุ๊บแล้วมันตื้อแบบมันทรมานมันจะไปก็ไปไม่ได้มันเหมือนกับสเตอร์อั้นอ่ะแต่พอทดสเตอร์ปุ๊บมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะโดยส่วนใหญ่พี่ใช้รถขี่ไปไหนบ้างครับหรือว่าใช้แบบชิลๆทั่วไปฮัลโหลครับครับสวัสดีไม่ใช่ครับคนสูงอายุใช้ครับโอ้สบายพี่ชิวๆได้เลย ชิวๆเลยพี่ขี่แบบสบายๆได้เลยครับตัวนี้รู้สึกว่าราคามันอยู่400,000กว่าบาทคงไม่ถึง120แล้วครับ ไม่พูดถึงผมพูดถึงว่ากับเครื่องยนต์มันวิ่งได้ถ้าเราทำความเร็วจริงๆอ่ะมันก็ได้แต่ถ้ามันเกิน140ไปแล้วมันค่อนข้างจะเหนื่อยยิ่งอย่างวัยรุ่นอย่างพวกผมยังต้องก้มเลยพี่คิดเพชรถ้าสูงอายุอย่างพี่เนี่ยถ้าไปผมมันก็เหนื่อยไงเหนื่อยแล้วเราทำให้เราแบบไม่อยากขี่ใช่ไหมพอเหนื่อยแบบไม่อยากขี่โอ้ขี่120 140มันดึงแล้วมันอะไรทำไม่ให้นั่งไม่สะดวกสบายถ้าพี่ขี่ประมาณสัก100 120ไม่เกินเนี้ยกำลังดีพี่ขี่หล่อพี่เป็นแบบใส่เสื้อหนังสักตัวนึงใส่หมวกครึ่งใบบับเบิ้ลสักอันนึงใส่หมวกแบบหมวกเครื่องบินเนี่ยหมวกแว่นหมวกบ๊อบสักอันนึงนะพี่เอ้ยหล่อเลยฮัลโหลครับพี่นิ่งผมก็นิ่งเลยพี่อย่านิ่งเนี่ยใจไม่ดีเสียงพี่ดีเลยครับผมพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับปิดกันไว้ที่ฟอนอินนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider